เามาช่งติดตามดูพิธีพระราชทานเพลิงศพให้กับนายทหารของกองทัพภาค3ที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้นะครับโดยศูนย์การบินฐานบกจังหวัดลบบุรีได้จัดพิธีไปอย่างสมเกียรติเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคืบหน้าอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เบล212ประสบอุบัติเหตุตกจนทําให้ในายทหารนักบินและช่างเครื่องเสียชีวิต9ก้านายในจำนวนนี้มีทหารของศูนย์การบินฐานบกเสียชีวิต4นายตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดดงสวง่างตำบลเขาสามยอดอําเภอเมืองลบบุรี ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อ16นาฬิกาของวันนี้โดยพลเอกปรีชาจันโอชาผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานสำหรับนายฐานที่เสียชีวิตทั้ง4นายและะรับราชทานชั้นยศสูงขึ้นมีดังนี้พันโทมนิตสุรเสนาเป็นพลเอกร้อยเอกวรพงษ์ช่างสลักเป็นพันเอกจ่าสิบเอกพริรุณแสนดอนดูเป็นพลตรีและจ่าสิบเอกสมภพมาลาัยวงเป็นโท วันนี้ที่อุตรดิตถ์นะคะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยเสียหลักชนต้นไม้แล้วก็ตกลงไปข้างทางนะคะเป็นเหตุให้รถเนี่ยระเบิดขึ้นไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันนะคะบนทางหลวงสายพิษณุโลกเด่นชยัยที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสองรายค่ะจน,นที่ตำรวจที่อุตรดิตถ์นะคะได้รับแจ้งเหตุรถเสียหลักชนต้นไม้บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1ิ 11, สายพิษณุโลกเด่นชยัยที่อำเภอรตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ ก็เลยรุดไปที่เกิดเหตุนะคะไปตรวจสอบพบรถยนต์สีน้ําเงินทะเบียนกรุงเทพมหานครนะคะสภาพถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2รายทราบชื่อคือนายรุดวิสิตพาณิชอายุ47ปีเป็นคนนครสวรรค์นะคะเป็นเจ้าของบริษัทรุดวิสิิพาณิชกฎหมายและบัญชีจำกัดอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตก็คือนายจิรายุพันวันนะคะอายุ21ปีสภาพศพทั้งสองรายเนี่ยถูกไฟไหม้ที่ท้ายรถก็มีถังแก๊ส LPG ติดอยู่ด้วยนะคะคาดว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้รถระเบิด จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายได้เดินทางไปทำธุระพร้อมกับลูกน้องระหว่างทางรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ก่อนระเบิดขึ้นจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากการขับขี่ด้วยความเร็วสูงเจ้าหน้าที่ก็จะนำศพทั้งสองคนนะคะส่งตรวจพิสูจน์การเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกต่อไปค่ะ ที่จงังหวัดปัตตานีวันนี้ก็มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดยะลาด้วยนะครับโดยเหตุระเบิดชุดคุ้มครองเป็นฐารชุดคุ้มครองครูที่ปัตตานีทําให้ทหารได้รับบาดเจ็บไป2นายครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ตรงบริเวณริมถนนในพื้นที่หมู่2 ตำบลอูแตบุรางแงอเบกระเพอจังหวัดปัตตานีทำให้ฐานพรานชุดเฉพาะกิจที่44ที่ทำหน้าที่รัตระเวนเส้นทางรักษาความปลอดภัยครูได้รับบาดเจ็บ2นายสาเหตุก็สันนิษฐานว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ครับและในวันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอุมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการฐานบกได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานสารฝันด้วยหัวใจอันแข็งแกร่ง ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงระบุว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชาดแดนภาคใต้เน้นแก้ปัญหาทุกมิติทั้งด้านการศึกษาเศรษฐกิจสังคมรวมถึงด้านความมั่นคง ปิดท้ายในช่วงนี้นะคะช่วงนี้อากาศหนาวเย็ยนแล้วนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือเราก็ภาคอีสานวันนี้จะพาไปดูน้าค้างแข็งบนยอดญ้าที่เชียงใหม่นะคะกับอีกที่หนึงก็คือที่ภูหินร่องกล้านะคะที่พิษณุโลกบรรยากาศน่าท่องเที่ยวเลยทีเดียวค่ะ นักท่องเที่ยวบริเวณยอดดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองที่เชียงใหม่นะคะตื่นเต้นกันมากนะคะแบบนี้เลยไปรอชมปรากฏการณ์น้ําค้างแข็งบนยอดหญ้าหลังอุณหภูมิเนี่ยลดต่ําเหลือเพียง2อ,องศาเซลเซียสเท่านั้นเองส่วนบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมาพักค้างแรมเพื่อที่จะเฝ้ารอชมพระอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้าในยามเช้าจํานวนมากเหมือนกันนะคะก็ทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวบนยอดดอยอินทนนท์กลับมาคึกคักอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ เช่นเดียวกับที่สนุโลกนะคะหลังจากอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งตำรวจสถานีตำรวจภูทรนครไทยมีการจัดกำลังบางส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวส่วนจุดที่มีนักท่องเที่ยวสนใจไปเที่ยวมากก็คือบริเวณล,ลานหินปุ่มแล้วก็ผาชูทง ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานนะคะว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปนะคะแล้วก็มีหมอกหนาบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังการใช้ยานพาหานะนช่วงปลายสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ พักสักครู่นะครับมาช่วงหน้าติดตามต่างประเทศทางอ f ปเตอร์ช็อคที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นหลังจากมีแผ่นดินไหวรวมถึงที่สารัฐหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วหิมะตกหนักนะครับตอนนี้มีความเสี่ยงว่าหิมละละลายน้ำจะท่วมได้ครับ